ครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมค์แล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนฟิลหน่อยครับวันนี้เอาเป็น110นะครับออกนะครับก็บรรยากาศไม่ถือว่าร้อนเนาะแล้วก็มันช่วงเย็นพอดีนะครับพอดีพี่ๆอำเภอติดกันจะว่าติดดีไหมประมาณ30โลได้นะครับก็แกแวะกันมาครับมามีตติ้งกันที่ห้วยโถงนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำของบ้านผมนะก็เดี๋ยวจะไปมีตติ้งกับพี่ๆน้องๆกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเอารถเล็กออกรอบนี้เออแต่150ก็ถือว่าเล็กอยู่นะแต่เครื่องมันใหญ่แค่นั้นเฉยๆนะครับโอ้โหดูกระบะคันนี้ครับมีรถวิบากสูตรด้วยนะครับแล้วผมอยากชอบวิธีจอดเลยนะก็คือเอาก่ายไว้อย่างนี้เลยโอเคไปเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะครับนี่ไฟเขียวพอดีเลยในสนามม้าบ้านผมก็มีเป็นหมอลำนะครับกำลังลงอยู่เลยแต่นี่เราจะไปมีตติ้งกันนะครับศูนย์ยามาฮ่าทำใหม่นะครับอันนั้นไม่มั่นใจน่าจะเป็นโลโก้ของเขานะครับทางซ้ายนะแต่ไม่ใช่เป็นไม่น่าใช่ทีวีเนาะเป็นแค่ทำเป็นลายเฉยนะครับเห็นแบบเป็นลางๆเนาะยามาฮ่าตรงกลางโอ้เสียดายศูนย์ซูซูกิไม่มีเลยนะครับแถวบ้านหายากมากมีทำใหม่แบบสวยเลยนะดำแดงเนาะโอเคเขียวละค่อยๆไปนะครับห้วยทงประมาณไม่ถึง10โลมั้งก็มีลินบ้างนะครับเป็นพายุนะพายุที่ผ่านมานะครับมาแบบแป๊บเดียวบรรยากาศกำลังได้เลยกองหลังด้วยสบายหลังก็ขับเรดเดอร์เยอะเลยแต่เรดเดอร์จะได้เรื่องอัตราเร่งที่ดีกว่าเนาะI don't know.
อยู่ไหนกันแล้วน่าจะลงไปข้างล่างหรือเปล่านะอ๋ออยู่ข้างบนข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างหรือเปล่าเราลองขี่หาดูก่อนนะครับข้างล่างหรือเปล่าอ๋อข้างล่างข้างล่างวนกลับลงตรงนี้ได้ไหมลงแบบวิบากไปเลยนี่โอ้มากันเยอะรอบนี้โอ้ยมองเลยสวัสดีครับโอ้ไม่ได้ชวนไปคาเฟ่เลยพี่แบงค์อ่ะนึกว่าพวกเบลเขาชวนอยู่นะโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวขึ้นด้านบนต่อนะครับโอเคไปทางนี้ดีกว่าโอ้แฟร์ดีทุกคันเลยมีแต่เราสีเหลืองนี่ฮาโลเจนอยู่คันเดียวเลยเป็นไรยังไฟหน้ายังเป็นสปอตไลท์อยู่ขึ้นทางไม่เหมือนชาวบ้านดูเลยโอเคเดินทางกลับแล้วนะครับโอเค
ไอ้เหี้ยรับขวดน้ำดันเฉยบ๊ายบายไปเรากลับทางเดียวกัน